ได้ผลไวมากๆจะสูตรลับเร่งผมยาวเร็วทันใจผมงอกเหมยเร็วทันใจคุณสาวหลายคนอยากมีผมยาวซึ่งหลายคนก็พยายามที่จะเลี้ยงผมไว้ไม่ยอมตัดแต่บางคนเลี้ยงไว้เท่าไหร่ผมก็ไม่ยาวสักทีถึงยาวก็ยาวมาน้อยมากๆบางคนลองมาหลายสูตรแต่ก็ไม่โอเคบางคนถึงกับขนาดไปซื้อวิกผมยาวมาใส่บ้างก็มีแค่ความผิดพลาดบนศีรษะของผู้หญิงเราเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นการซอยออกมาไม่ถูกใจจนต้องไปซอยซ้ำจนสั้นกุดดัดปลายออกมาไม่ชอบเลยต้องตัดออกหรือตัดผมปัดข้างหน้าเองแล้วพลาดแหว่งก็มีคัดซึ่งหลังจากความผิดพลาดแบบนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่เลยต้องหาวิธีเรื่องผมยาวการในทุกศาสตร์เดี๋ยวจะสวยไม่ครบทุกสิ่งไงข้างนอกจากต้องรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่เพื่อไปเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมแล้วยังควรทำควบคู่ไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีที่1แปรงผมให้บ่อยและครั้งละนานๆเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนให้เลือดนำสารอาหารมาเลี้ยงโคนผมแถมยังช่วยลดปัญหาผมร่วงได้ด้วยค่ะวิธีที่2น้ำมันมะกอกและน้ำมันมะพร้าวใช้ชะโลมผมทิ้งไว้ครึ่งวันหาผ้าพันหรือใส่หมวกคลุมผมทำภารกิจชีวิตกันได้ต่อไปรวมถึงการนอนหลับด้วยแต่ถ้ามีเวลาไม่พอก็ให้ทำตอนนอนนี่แหละแล้วพันศีรษะหรือแรปให้ดีคือวิธีที่3การนอนให้เพียงพอนั้นสำคัญเพราะร่างกายจะซ่อมแซมส่วนต่างๆได้เต็มที่เวลาที่เรานอนพักค่ะวิธีที่4นอนห้อยหัววันละ5นาทีเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดวิธีที่5ถ้าผมมันก็สระผมได้ทุกวันแต่ถ้าผมแห้งให้สระวันเว้นวันเพื่อไม่ให้หนังศีรษะสูญเสียความชุ่มชื้นค่ะวิธีที่6รับประทานอาหารที่มีสังกะสีและไบโอตีนให้เพียงพอเช่นไข่แดงจมูกข้าวและหอยนางรมคือวิธีที่7หมักผมด้วยน้ำมะกรูดที่นำมาหมักผมเพื่อช่วยให้ผมยาวเร็วได้ด้วยค่ะวิธีง่ายๆใครๆก็ทำได้และควรทำให้สม่ำเสมอเพื่อให้ผมยาวเร็วขึ้นมามากกว่า 1-2 เซนติเมตรต่อเดือนแล้วจะได้ดัดหรือซอยในแบบที่ชอบได้โดยไม่ต้องรอนานกันหลายเดือนค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.sharekid.si.com/2017/01/7-30 ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://goo.gl/z6fgyj